การบำเพ็ญเพียรของกลุ่มกปปส.มีภาพที่ชัดเจนมากขึ้นกับการผลักดันแนวคิดนายกรัฐมนตรีมาตรา7นะครับซึ่งก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงเป็นแนวทางที่อยู่นอกเหนือรัฐธรรมนูญเลขาธิการกปปส.เรียกร้องให้ประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภารวมไปถึงองค์กรอิสระต่างๆมาหารือกันเพื่อเดินหน้าในเรื่องนี้นะครับแต่แนวคิดนี้ถูกปฏิเสธอย่างชัดเจนจากนปช.นะครับซึ่งเรื่องนี้มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่ายพาคุณผู้ชมไปฟังการตอบโต้กันเรื่องนี้กับนายสุเทพเทือกสุบรรณและนายณัฐวุฒิใสเกลือครับท่านประธานศาลฎีกาท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญท่านประธานศาลปกครองสูงสุดและท่านประธานคณะกรรมการกกต.เรียบร้อยแล้วผมขอยืนยันว่ามวลมหาประชาชนทั้งหลายล้วนมีความรักชาติรักแผ่นดินปรารถนาที่จะเห็นบ้านเมืองนี้มีความสงบร่มเย็นมีการปฏิรูปประเทศเพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลานไทยทุกคนนปช.แดงทั้งแผ่นดินมิอาจที่จะยอมรับการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่มิได้เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญได้เพราะบัดนี้ประเทศไทยยังไม่ได้มีสุญญากาศและสุญญากาศนั้นเป็นการพยายามกระทำของเครือข่ายอมตยาธิปไตยและนายสุเทพก็อยู่ในนั้นดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็มีความคาดหวังว่าประมุขฝ่ายตุลาการนั้นท่านต้องเป็นฝ่ายคลี่คลายหาทางออกให้กับประเทศอย่าได้เพิ่มสร้างวิกฤตให้กับประเทศไทยผมขอใช้โอกาสนี้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายทุกองค์กรรวมทั้งพี่น้องมวลชนคนเสื้อแดงได้โปรดร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคนขอขอบคุณครับอย่าได้เพิ่มสร้างวิกฤตให้กับประเทศไทยจึงร้องขอว่าการประชุมที่นายสุเทพได้มีการคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในวันจันทร์หรืออาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ถ้าจะมีการเร่งเกมกันนั้นคงจะไม่เกิดขึ้นเพราะจะเป็นการประชุมที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งอย่างรุนแรงที่สุดในประเทศไทยกราบขอบพระคุณครับ